านครับที่รับชมรายการเช็คดวงผ่านจอนะครับวันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านมาพบกับอาจารย์สองพลิกชีวิตเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่20เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2559ครับวันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านมาพบกับอาจารย์สองนะครับเมื่อวานเป็นวันพระใหญ่นะครับวันพระใหญ่นะครับก็หลายท่านก็ได้ไปทําบุญนะครับไปทําบุญนะครับได้ไปพักผ่อนอยู่กับครอบครัวและตรงกับวันอาทิตย์ด้วยนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เช่นเคยครับนะครับช่วงแรกนะครับท่านจะมานะครับคุยกับอาจารย์มาฟังอาจารย์นะครับเล่าเกร็ดสาระนะครับนะครับแล้วก็นะครับเป็นนะครับเป็นประสบการณ์ตรงนะครับของอาจารย์สองนะครับที่พบเจอคนมามากมายนะครับวันนี้นะครับเป็นนะครับเรื่องของเคล็ดลับนะครับการทำอย่างไรถึงจะเปิดโชคให้ตนเองนะครับวันนี้นะครับหากเรานั้นนะครับเวลานะครับเราอยากที่จะเปิดโชคนะครับเปิดความเป็นมงคลสำหรับการทำมาค้าขายนะครับสำหรับการดำรงชีวิตหรือการทำงานของเรานะครับในชีวิตประจำวันนะครับอาจารย์แนะนำนะครับครับแนะนำอันดับแรกนะครับเราต้องดูก่อนว่าเราเกิดวันอะไรนะครับเพื่อที่เราจะนะครับไปขอเปิดโชคนะครับในวันที่ของเราที่เราเกิดนั่นเองนะครับครับวันของเรานะครับยกตัวอย่างนะครับท่านที่เกิดแต่ละวันนะครับท่านที่เกิดวันที่1นะครับท่านก็นะครับควรที่จะนะครับกำหนดวันของท่านคือวันที่1นะครับวันที่1วันที่หัวเลขรวมกันได้เลข1นะครับวันที่10นะครับ1บวก0ก็เป็น1นะครับวันที่19นะครับ1บวก1บวก9ก็เป็น10 1บวก0ก็เป็น1นะครับครับวันที่ที่รวมกันได้เลข1นะครับวันที่29นะครับ29ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับวันที่19โอเคนะครับต่อมานะครับท่านที่เกิดวันที่2ก็อาจจะไปที่ที่มันรวมกันได้เลข2นะครับก็คือวันที่2นะครับเช่นวันนี้นะครับวันที่2วันที่11นะครับ1บวก1ก็เป็น2นะครับวันที่20นะครับ2บวก0ก็เป็น2วันที่29นะครับ2บวก9เป็น11 1บวก1ก็เป็น2อย่างเงี้ยครับก็ไปตรงวันสมมติท่านที่เกิดวันที่นะครับวันที่17 17นะครับก็นะครับก็ไปวันที่17นะครับ1บวก7ก็เป็น8หรือนะครับคนที่จะนะครับทำพิธีเปิดโชคในวันที่8วันที่17นะครับนะครับวันที่ที่มันผลรวมกันได้เลข8นั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับหรือวันที่26นั่นเองนะครับส่วนบางท่านก็เกิดวันที่สมมติวันที่25นะครับ25ก็ไปวันที่7นะครับ2บวก5เป็น7ไปวันที่16นะครับนะครับไปวันที่16ทำพิธีวันที่16นะครับแล้วก็นะครับไปวันที่25นะครับเลขตัวเลขที่มันรวมกันเท่าวันเกิดของท่านนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันดับแรกนะครับดูวันก่อนนะครับวันที่ที่เราที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจังหวะที่จะขอเปิดฟ้าเปิดดินได้นะครับโอเคนะครับอันดับต่อมานะครับต่อมาเราเลือกวันเรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะหาวันที่มันตรงกับวันเสาร์ที่หรือวันหยุดของเรานะครับเพื่อที่ไม่กระทบกับการทำงานของเรานะครับอันดับแรกก็คือต้องทำใจให้มีความปีติยินดีให้มีความอยากที่จะนะครับมีความสุขอยากที่จะมีความจิตของเรามีความตั้งมั่นว่าเราต้องดีขึ้นนะครับให้พลังใจพลังกายให้ตนเองให้มีพลังนะครับพลังจิตของตัวเองให้มีความเข้มแข็งก่อนหากพลังจิตของเราเข้มแข็งแล้วพลังกายมันก็จะออกแสดงออกมาทางสีหน้าท่าทางนะครับเรื่องของพลังกายเราก็จะมีพลังในการดำเนินชีวิตทำกิจกรรมต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็การที่นะครับประสบการณ์ของอาจารย์โดยตรงนะครับก็นะครับเวลาเราจะเปิดโชคอันดับแรกนะครับเราต้องไปขออนุญาตนะครับศาลหลักเมืองประจำที่ของท่านประจำจังหวัดของท่านแม้ว่าท่านนะครับสมมุติท่านอยู่ต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดท่านจะอยู่ต่างจังหวัดสมมุติอยู่ชัยภูมินะครับเวลาท่านมาทํางานกรุงเทพถ้าท่านมีโอกาสท่านก็ต้องกลับไปขอนะครับไปขอพรไปจุดธูปนะครับ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนะครับจุดธูปนะครับปกติอาจารย์จะจุดธูปนะครับขอฟ้าขอดินขอพร19เล่มนะครับ16เล่มบูชาชั้นฟ้า15ชั้นดินนะครับแล้วอีก3เล่มอาจารย์บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับ19เล่มนะครับ
ไปจุดขอพรนะครับไปขอพรอย่าไปมือเปล่านะครับไม่อย่าไปมือเปล่านะครับไปก็เราอยู่ที่จิตของเราอยู่ที่ความตั้งใจของเรานะครับไปกลับไปที่บ้านเกิดของเราก่อนนะครับหรือที่กําเนิดของเราที่เราได้กําเนิดหรือเราได้เป็นบ้านเก่าเราที่เราเคยอาศัยอยู่นะครับเคยอาศัยธรณีนั้นเกิดมานะครับเขาเรียกว่านะครับชาตุภูมิของเรานั่นเองเราอยู่ที่ไหนมาก่อนนะครับก็ลองกลับไปนะครับลองกลับไปทําดูนะครับครับจุดธูป19เล่มนะครับก็บูชาทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็บูชาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินด้วยนะครับครับการไปนั้นก็อาบน้ําร่างให้ร่างกายสะอาดก่อนนะครับอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายให้สะอาดนะครับนะครับแล้วก็นะครับก็ตั้งใส่เสื้อผ้านะครับให้เราใส่แล้วสบายครับสบายทั้งกายเราด้วยนะครับสบายทั้งใจเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าไปมือเปล่านะครับถ้าท่านไปมือเปล่าก็จะได้มือเปล่ากลับบ้านอย่าลืมมีดอกไม้พวงมาลัยนะครับดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมอะไรก็ได้นะครับหรือพวงมาลัยนะครับเอาไปตามกําลังของเราครับกําลังเกิดเราเกิดวันที่25 25เป็น7หรือเอาไป25ดอกก็ได้นะครับตามกําลังวันเกิดของเรานะครับเกือบที่30ก็ไป30ดอกนะครับดอกไม้หอมนะครับ30ดอกนะครับสีอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับครับก็อย่าลืมนะครับมีดอกไม้แล้วมีธูปแล้วนะครับต้องมีเทียนด้วยเพื่อที่จะนะครับบูชาพระรัตนตรัยเทียนขี้ผึ้งนะครับนะครับเทียนขี้ผึ้งด้วย2เล่มนะครับบูชาพระรัตนตรัยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับหานะครับปกติอาจารย์จะแนะนําให้เอาผลไม้3อย่างไปนะครับก็คือมีมะพร้าวนะครับมะพร้าวก็เจาะด้วยนะครับเจาะด้านบนด้วยนะครับมะพร้าวสดนะครับมีสับปะรดนะครับจะได้มีหูตากว้างไกลนะครับนะครับมองไปที่ไหนก็นะครับมีแต่นะครับสิ่งที่เราเป็นจังหวะของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือกล้วยนะครับกล้วยหอมหรือกล้วยน้ําว้าสุกนั่นเองสุกเตรียมพร้อมที่จะปอกได้ให้ได้อะไรง่ายๆเหมือนปอกกล้วยนะครับนะครับแล้วก็มะพร้าวก็เป็นของทิพย์อยู่บนต้นก็มีน้ำเห็นไหมครับมีน้ํานะครับเป็นมีแร่ธาตุมีนะครับมีเกลือแร่ต่างๆมีสารที่เป็นประโยชน์นะครับสําหรับร่างกายของเรานะครับก็เป็นสิ่งที่นะครับสามอย่างที่อาจารย์ถือก็คือมีมะพร้าวนะครับมีสับปะรดนะครับสับปะรดอย่าลืมเฉาะด้วยนะครับนะครับผ่าครึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีกล้วยนะครับอาจารย์ก็จะแนะนําให้นะครับเอา3อย่างนี้นะครับกล้วยก็ต้องปอกด้วยเราก็แกะนะครับแกะกล้วยที่สุกเตรียมทานเมื่อเราเปิดนะครับเปิดทางเปิดอะไรของเรานะครับเปิดที่จะทานได้เลยนะครับแล้วก็มีน้ําอาจารย์จะแนะนําให้เอาน้ําไป2ขวดนะครับน้ําเปล่าก็เปิดให้ทานด้วยก็จุดธูปนะครับไหว้พระก่อนนะครับนะโม3จบนะครับแล้วก็ไหว้พระอรหังสัมมาไหว้พระนะครับแล้วก็นะครับอธิษฐานขอพรแล้ววันนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าเราต้องนะครับปฏิบัติดีด้วยนะครับวันนั้นควรที่จะถือศีลรักษาศีลนะครับแม้ว่าท่านจะไม่ใช่นับถือศาสนาพุทธท่านก็รักษาศีลปฏิบัติดีในธรรมเนียมปฏิบัติของท่านในศาสนาของท่านได้นะครับก็ไปขอพรนะครับขอพรที่พระที่ศาลหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองของเราก่อนที่เราเป็นชาตุภูมิของเราเรียบร้อยแล้วก็นำนะครับนะครับก็นะครับจะมีนะครับจะมีดินมีธูปนะครับดินธูปที่เขาจุดขอพรกันที่ก็ขอมานิดนึงนะครับแล้วก็เก็บมาไว้ก่อนนะครับเพื่อความเป็นศีลมงคลเก็บมาไว้ก่อนจากหลังจากนั้นปุ๊บนะครับหาเวลาใหม่นะครับวันที่ตรงกับเราเหมือนกันนะครับขอพรจากนะครับชาตุภูมินะครับของเราชานะครับที่แผ่นดินเกิดของเรานะครับเราเกิดที่ไหนนะครับเกิดที่จังหวัดอะไรเราเคยอาศัยอยู่ที่ไหนนานที่สุดนะครับก็ไปขอพรที่นั่นเพราะเราเติบโตที่นั่นมาแล้วเราอาศัยอยู่ที่ไหนบางท่านก็มาทำงานอยู่กรุงเทพเราก็ต้องไปขอพรเหมือนกันหาวันที่ตรงกับเรานะครับตรงกับวันที่เรานะครับวันที่เราเกิดนะครับนะครับวันที่6เราก็ไปอาจจะไปวันที่6นะครับอาจจะไปวันที่24 2บวก4ก็เป็น6อาจจะไปวันที่15 1บวก5ก็เป็น6ไปขอพรที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเปิดโชคเปิดชัยเปิดความเป็นมงคลให้ตัวเราด้วยเราอาศัยอยู่กรุงเทพก็อย่าลืมไปนะครับก็เตรียมของนะครับเหมือนกันธูปหอมนะครับธูปหอม19เล่ม19ดอกเทียน2เล่มนะครับน้ำเปล่า2ขวดนะครับแล้วก็นะครับมีนะครับกล้วยน้ำว้าสุกเหมือนกันนะครับมีสับปะรดนะครับแล้วก็มี
มะพร้าวมีสับปะรดมีกล้วยนะครับ3 อย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปขอพรนะครับขอพรนะครับกับศาลหลักเมืองกรุงเทพท่านอยู่สมุทรปราการก็ไปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการนะครับท่านอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับท่านอย่าลืมไปขอพรเมื่อจะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับเปิดโชคเปิดชัยนะครับท่านรับรู้แล้วนะครับนะครับท่านลองทําดูนะครับนะครับอาจารย์นะครับแนะนําไปหลากหลายท่านนะครับได้ผลนักแลนะครับได้ผลนะครับได้ผลนะครับขอพรท่านเปิดนะครับในเมื่อนะครับที่อยู่เดิมเราเปิดโชคส่งเปิดโชคเปิดใจให้เราแล้วนะครับที่ใหม่ก็เปิดให้เราแล้วนะครับเราก็อย่าลืมนะครับมาที่บอกธรณีเจ้าที่ของเราด้วยนะครับหนึ่งคือไปที่บ้านเกิดเรานะครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบ้านเกิดเราให้ท่านเปิดโชคเปิดใจเจ้านะครับศาลเจ้าเมืองเหมือนท่านเปิดโชคเปิดใจให้เรานะครับก็ส่งเหมือนเราท่านส่งเรานะครับส่งเราให้ไปดีนะลูกเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับสมมติว่าส่งให้เราไปดีนะครับส่งให้เราไปเจอสิ่งดีๆท่านอวยพรให้เราแล้วก็นะครับศาลหลักเมืองที่เราอยู่ประจําทุกวันนี้นะครับก็เปิดให้เราด้วยก็นะครับแล้วก็อย่าลืมไปบอกเจ้าที่ธรณีที่ของเราด้วยที่เราอาศัยอยู่บางท่านอยู่คอนโดก็นะครับไปจุดธูปก็ถวายเหมือนอาจารย์เนี่ยครับที่อาจารย์แนะนํานะครับสะอาดของผลไม้3 อย่างปอกด้วยนะครับปอกด้วยนะครับจุดธูปด้วยนะครับจุดเทียนด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเฝ้าด้วยเวลาเราจุดเทียนก็น่าจะเฝ้าด้วยหรือถ้ามีคนเฝ้าอยู่แล้วนะครับมีเจ้าหน้าที่เขาเฝ้าก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราควรจะเฝ้าด้วยไม่งั้นนะครับอาจจะเกิดไฟไหม้ได้นะครับก็เฝ้าด้วยนะเวลาเรามาจุดที่บ้านเรานะครับก็จุดเหมือนกันขอพรเจ้าที่ธรณีให้เปิดโชคเปิดชัยเปิดความเป็นมงคลให้เรานะครับพวกนี้จะส่งเสริมนะครับจะเปิดเหมือนกับมีอะไรสักอย่างมาเปิดทําให้เราเวลาเรามีโชคนะครับเริ่มที่จะมีโชคก็จะมานะครับมาได้เร็วขึ้นนะครับเวลาเราจังหวะชีวิตของเราไม่ดีนะครับเวลาเราเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆเรามีความทุกข์อยู่จังหวะชีวิตเราขาลงอยู่นะครับโอกาสมันไม่ให้อุปสรรคมันเยอะมันจะคลี่คลายครับท่านนะครับท่านผู้ชมทางบ้านลองไปนะครับลองไปทําดูนะครับเหมือนที่อาจารย์สองนะครับได้นะครับทดสอบทดลองกับประสบการณ์จริงของอาจารย์เองนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ได้แนะนําหลากหลายท่านไปนะครับก็เกิดผลนะครับเกิดผลนะครับถ้าไม่มากก็น้อยถ้าลองไปทําดูนะครับนะครับถ้าเราดวงดีจะเกิดผลมากหากเรายังจังหวะชีวิตเรายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็เกิดผลเหมือนกันแต่มันจะคลี่คลายหากเรามีความทุกข์มันจะมีหนทางครับหนทางทําให้เราจังหวะเราทําให้เรานะครับทําให้เราเขาเรียกว่านะครับมีช่องทางนะครับทําให้เราได้มีการแก้ไขปัญหานะครับคลี่คลายปัญหาที่เราประสบอยู่นั่นเองนะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่อาจารย์ประสบมานะครับแล้วก็เป็นความเชื่อนะครับความบทพิสูจน์นะครับที่อาจารย์ได้พิสูจน์ได้ตนเองมาแล้วก็แนะนําไปหลากหลายหลายร้อยหลายพันคนนะครับก็เขาไปทําดูนะครับเขาก็บอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ขาได้ผลจริงๆนะครับแต่จะได้ผลมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับอันดับแรกอยู่ที่จิตของท่านด้วยนะครับอยู่ที่จิตของท่านด้วยท่านต้องไปด้วยความศรัทธาหรือความเชื่อนะครับของพวกนี้เรามองไม่เห็นเป็นสิ่งที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือธรรมชาติเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากความเชื่อส่วนบุคคลของเรานะครับหยุดขอให้ท่านมีความตั้งใจที่จะทําอย่างน้อยเราก็ได้ความสบายใจนะครับสบายจิตสบายใจกลับมานะครับเมื่อใจเรามีความเข้มแข็งนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับมีสติปัญญานะครับมีสมาธิมีก็เรียกว่ามี creative thinking นะครับมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาทําให้เราช่วยทําให้เราแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นหรือทําให้เรานะครับเห็นช่องทางเห็นจังหวะนะครับในการดํารงชีวิตประจําวันของเรานะครับก็คือสาระเล็กน้อยนะครับท่านลองทําดูนะครับท่านลองทําดูนะครับก็นะครับท่านที่สนใจนะครับอยากที่จะนะครับตรวจดวงชะตาราศีกับอาจารย์สองนะครับอาทิตย์อาจารย์มาพบกับท่านทุกวันจันทร์บินมาจากเชียงใหม่นะครับก็ระยะเวลาการเดินทางมาก็ไม่ใช่ของง่ายนะครับจาก
ที่ลำพูนนะครับจากตำหนักอาจารย์ที่ลำพูนนะครับนะครับไปเชียงใหม่ก็ใช้เวลาอีกประมาณ70 กิโลนะครับก็ต้องไปนอนพักที่เชียงใหม่ตื่นแต่เช้านะครับนะครับตื่นแต่เช้าที่จะขึ้นเครื่องนะครับมาลงที่กรุงเทพแล้วเพื่อที่จะมาพบกับท่านทุกวันจันทร์เวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับเดี๋ยวท่านที่จะอยากที่จะนะครับพูดคุยกับอาจารย์นะครับในช่วงที่2ที่3อยากจะพิสูจน์พลังวิทย์โหราของอาจารย์นะครับวิทยาศาสตร์ครึ่งหนึ่งโหราศาสตร์ครึ่งหนึ่ง50-50นะครับท่านโทรมาได้เตรียมกดเลยนะครับ 022-555-6853 022-555-6854 ครับครับเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่มาพบกับอาจารย์สองในช่วงที่2ครับจะไปดูบอลเชียร์ทีมตัวเต็งเหรอแง่สิเฮ้ยอย่ากระพริบไฟสิพี่ต่อให้สองลูกครึ่งแทนไหมนึกว่าพี่คือพี่มีบอลนหนีให้ไกลถ้าใครชวนพนันคนไทยส่วนใหญ่เสี่ยงต่อสารพัดโรคเนื่องจากการกินเค็มหวานปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการปรุงรสแต่ถ้าเราลดการปรุงลงครึ่งหนึ่งและกินติดต่อกัน3สัปดาห์ขึ้นไปสมองของเราจะเรียนรู้ว่านี่คือความอร่อยใหม่ลดปรุงลดพุงลดโรคกันเถอะคนไทยส่วนใหญ่ต้องปรุงรสจัดถึงรู้สึกว่าอร่อยโดยไม่รู้ตัวว่าเสี่ยงต่อสารพัดโรคซึ่งถ้าเราลดการกินเค็มหวานลงก็คงทำให้รู้สึกแบบเนี้ยแต่หากลองทำติดต่อกัน3สัปดาห์ขึ้นไปดูสิคุณจะค่อยๆรู้สึกว่าและทีเนี้ยลองกลับมาปรุงรสจัดเหมือนเดิมลดลงลดพุงลดโรคค่ะงดเหล้าเข้าพรรษามา1 เดือนกำลังใจคนงดเหล้าก็เริ่มถดถอยน้ำมะนาวชื่นใจไม่ทำไว้ให้หวังสุดยอดเลยงดเหล้าได้เป็นเดือนหวังตั้งแต่งดเหล้าเนี่ยงานดีขึ้นเยอะเลยนะหวังกินเหล้าเดี๋ยวพี่หวังกลับบ้านกันตัวใครเนี่ยทั้งเก่งทั้งหล่อเข้าพรรษานี้มาสามัคคีกันไหนขอดมปากหน่อยสิมึงกินเหล้าไหมช่วยชมให้กำลังใจให้เขางดเหล้าครบพรรษาไอ้เปี๊ยกมันติดตังโต๊ะเราอยู่20,000ครับเนี่ยลูกเปี๊ยกแม่เปี๊ยกชื่อปลาไอ้มากินไข่เต่าแฟนเปี๊ยกชื่อปอออกทางนี้ทุกวันทวงแบบสุภาพนะอย่าใช้วุฒิรุนแรงสมัยเนี้ยพี่โตบอลเขารู้จักเราดีนะพนันบอลน่ะเลิกเถอะชีวิตปลอดภัยไม่พนันบอลพบกับอาจารย์สองนะครับในช่วงที่2ของรายการเช็คดวงผ่านจอนะครับนะครับท่านที่นะครับอยากที่จะนะครับเช็คดวงกับอาจารย์นะครับแล้วก็อยากจะพิสูจน์นะครับพลังความแม่นนะครับของศาสตร์ทฤษฎีวิทย์โหราของอาจารย์สองพลิกชีวิตนะครับท่านโทรมาได้นะครับที่เบอร์022556853 022556854นะครับโทรมาได้นะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าอาจารย์นะครับลานะครับไม่ได้มาพบท่านนะครับก็จะมาพบกันใหม่นะครับในช่วงของต้นเดือนกรกฎาคมนะครับโอเคครับมีสายสดรอสายอยู่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โอเคสายหลุดแล้วครับโอเคครับโอเคมีคุณสายหลุดไปนะครับเดี๋ยวโทรมาใหม่นะครับมีคุณสุวัฒน์นะครับคุณสุวัฒน์นะครับคุณสุวัฒน์นะครับเกิดวันที่30 มีนา 2495วันอาทิตย์ถูกต้องหรือเปล่าครับโอเคครับคุณสุวัฒน์นะครับเมื่อกี้สายหลุดไปนะครับลองโทรมาใหม่นะครับครับคุณสุวัฒน์เกิดวันที่30 มีนาโอเคมาแล้วยังครับมาแล้วโอเคครับสวัสดีครับโหลครับสวัสดีครับครับอาจารย์เรียนสายกับคุณสุวัฒน์อยู่หรือเปล่าครับใช่ครับโอเคครับคุณสุวัฒน์เกิดวันที่เท่าไหร่นะครับ30 มีนาครับ30 มีนาคมพุทธศักราชครับ2495ครับ2495นะครับโอเคครับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับใช่ครับทีมงานเช็คอาจารย์หน่อยโอเคไหมครับโอเคครับเกิดเดือนมีนาคมนะครับพุทธศักราช2495ปีมะโรงนะครับมะโรงครึ่งนึงนะครับแล้วก็ปีเถาะครึ่งนึงนะครับครับครับอาจารย์ขออนุญาตเรียกคุณพ่อสุวัฒน์นะครับครับครับคุณพ่อสุวัฒน์ตอนนี้อายุ60 64เนาะคุณพ่อเนาะครับครับ64ปีแล้วนะครับผมครับแป๊บหนึ่งนะครับคุณพ่อครับคุณพ่อเป็นทหารเกณฑ์เก่าเหรอครับหรือคุณพ่อผูกพันกับตำรวจทหารคดีความมาครับคุณพ่ออ๋อไม่ใช่ครับคุณพ่อเคยเป็นคดีความอะไรมาไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับนะใครเป็นทหารเกณฑ์เป็นอะไรบ้างครับหรือเป็นนักกฎหมายนักผูกพันกับคุณพ่อบ้างครับคุณพ่อสุวัฒน์ครับเป็นลูกจ้างครับไม่ครับมีคนในครอบครัวคุณพ่อเป็นตำรวจทหารเกณฑ์เป็นนักกฎหมายเป็นนักปกครองอะไรบ้างไหมครับเรียนรัฐศาสตร์อะไรมาไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับคุณพ่อทำงานที่ไหนครับขอโทษครับที่ผ่านมาผมนะครับครับทำงานที่กรุงเทพครับไม่ครับคุณพ่อทำงานองค์กรไหนครับคุณพ่อครับเอกชนครับเอกชนนะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตนะครับขออนุญาตดูคุณพ่อนะครับคุณพ่อจะถามอะไรอาจารย์ครับถามอะไรครับพ่อสุวัฒน์ครับการงานตอนนี้คุณพ่อยังทำงานอยู่ใช่ไหมครับทำงานอยู่ครับทำงานอยู่นะครับขอโทษนะครับคุณพ่ออยู่ใกล้กับสอนอไหมครับทุกวันนี้ครับบ้านคุณพ่อสอนอตะปูนครับใกล้สอนอไหมครับไม่ใกล้ครับเดินห่างกันหน่อยหรือบ้านมีหรือเจอตำรวจทหารอะไรทุกวันไหมครับคุณพ่อเจอทุกวันครับเจอผมทำงานอยู่ที่แฟลตทำอะไรนะครับที่แฟลตบางซื่อบ้านเช่าอ๋อเจอทหารตำรวจทุกวันไหมครับคุณพ่อทุกวันครับอยู่ใกล้บางซื่ออยู่ใกล้บางซื่อมันเป็นอะไรครับแถวนั้นเป็นแฟลตทหารตำรวจหรือไงครับไม่ฮะเป็นแบบเอกชนครับไม่คุณแล้วคุณพ่อเจอตำรวจทหารทุกวันไหมครับทุกวันนี้ครับพอเข้ามาเป็นตัวสายตัวท้องที่อ่ะอ๋อโอเคครับผมครับคือตามภูมิชาติคุณพ่อนะครับมันมีเกณฑ์ผูกพันพวกนี้ครับที่อาจารย์ถามคุณพ่ออยู่เนาะครับก็มาเกณฑ์ผูกพันกับนักเลงตำรวจทหารนักการเมืองนะครับหรือไม่งั้นเรื่องของคดีความนะครับแล้วก็ถ้าเจอตำรวจทหารทุกวันหรือบ้านเราใกล้กับสน.บ้างหรือเจอพวกนี้ทุกวันนะครับเจออาชีพเหล่านี้ทุกวันนะครับจะช่วยลดพลังคดีความของคุณพ่อในชีวิตคุณพ่อครับผมครับตอนนี้คุณพ่อเกิด2495นะครับลบ3559อายุได้64นะครับครับตามภูมิชาติช่วงนี้ขาลงอยู่นะครับคุณพ่อสุวัฒน์ครับไม่ดีขึ้นเหรอฮะช่วงนี้ขาลงอยู่ลงตั้งแต่ปีที่แล้วมาครับคุณพ่ออ๋อครับฉะนั้นคุณพ่อทำธุรกิจอะไรอยู่เมื่อไรครับจนกว่าจะถึงนะครับจะถึงนะครับเดือนเกิดคุณพ่อปีหน้าครับครับจะมีโชคลาภไหมครับโชคลาภถ้าคุณพ่อได้โชคลาภนะครับช่วงนี้ดวงไม่เปิดถ้าได้ถือว่าอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะครับหรือจะเป็นนะครับวิญญาณเข้ามาขอส่วนบุญส่วนกุศลทำให้คุณพ่อมีโชคถูกหวยแล้วก็ต้องทำบุญให้เขาครับคุณพ่อครับครับครับช่วงนี้คุณพ่อขาลงอยู่นะมันลงตั้งแต่ปีที่แล้วครับเรื่องสุขภาพด้วยนะครับคุณพ่อแล้วคู่ครองเป็นไงครับคู่คุณพ่อนะครับครับคู่คุณพ่อตอนนี้แฟนใหม่คุณพ่อเหรอครับคุณพ่อใช่ครับครับคนที่3หรือยังครับคุณพ่อครับคนที่3ครับครับโอเคนะครับในชะตาคุณพ่อนะแต่นี่ขึ้นไหมฮะคือหนุ่มกว่าคุณพ่อกี่สิบปีครับพอเป็นอายุน้อยกว่าผมครับก็หนุ่มกว่าครับอ่อนกว่านะครับอ่อนกว่ากี่ปีครับกี่สิบปีครับสาวกว่าอะไรนะครับ
น้อยกว่าผมครับหนุ่มหนุ่มกว่าอ่อนกว่ากี่ปีครับกี่สิบปีครับแฟนอายุเท่าไหร่ครับแฟนอายุ23ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับหนุ่มกว่าอ่อนกว่าเห็นไหมครับจะได้มาอยู่ด้วยกันไหมครับแล้วยืดใช้ได้อยู่ด้วยกันยืดไหมครับอยู่ด้วยกันยืดไหมนะครับผมอาจารย์ต้องตรวจวันเดือนปีเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดของเขาด้วยครับคุณพ่อครับนะครับตรวจวันเดือนปีเกิดของเขาด้วยครับครับ30กรกฎาคม30กรกฎาคมพุทธศักราชครับอาจารย์ดูให้คร่าวๆนะ2536ครับ2536นะครับเห็นไหมครับอาจารย์บอกว่าหนุ่มกว่าคำว่าหนุ่มกว่าทางเป็นอาจารย์นะครับหนุ่มกว่าคืออ่อนกว่านั่นเองนะครับกี่สิบปีนะครับ30กรกฎาคม2536เราดูให้หน่อยครับอ่ะแป๊บหนึ่งครับมีสายรอด้วยวันอะไรครับทีมงานครับอะไรครับเดี๋ยวอาจารย์ดูแป๊บหนึ่งเช็คครับ30เดือนอะไรนะครับกรกฎาคมนะครับครับ2536นะครับแฟนนะครับครับโอเคครับวันอะไรเอ่ยได้หรือยังครับทีมงานยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เช็คแป๊บหนึ่งนะครับเขาเกิดวันอะไรแป๊บเดียวนะครับคุณพ่อ30กรกฎาคม2536ครับวันอะไรเอ่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณพ่อครับแป๊บเดียววันศุกร์ครับวันศุกร์ครับโอเคครับขอโทษนะครับเขากำพร้าคุณพ่อคุณแม่ไหมครับหรือว่าพ่อแม่เขาเลิกกันครับไม่ครับยังอยู่ครบนะครับไม่อยู่ครบครับอยู่ครบนะครับถ้าอยู่ครบปุ๊บนะครับเขาต้องมีพี่น้อง3คนขึ้นไม่งั้นคุณพ่อคุณแม่เขาจะไม่ค่อยสบายครับใช่ๆเป็นอะไรครับ3คนขึ้นครับเห็นไหมครับ3คนขึ้นมันลดพลังลงเขาเลยพ่อแม่เขาเลยอยู่ด้วยกันอยู่ครับคุณพ่อโอเคนะครับเขาเกิดวันศุกร์นะครับอันนี้จะดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าจะต้องดูชื่อสกุลดูเลขประชาชนนะครับดูหลากหลายดูเลขที่บ้านดูเจาะลึกครับคุณพ่อครับเจาะลึกที่จะตรวจให้เขาว่าเขาจะเป็นคู่คุณพ่ออยู่กับคุณพ่อถึงนะครับจนกว่าคุณพ่อจะอายุ90อายุ100มั้ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะครับเกิดวันศุกร์เดือนกรกฎาคม2536นะครับนะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับคุณพ่อเจอกันด้วยบังเอิญเหรอครับเจอกันเร็วด้วยครับใช่หรือเปล่าครับใช่ครับครับเจอกันเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บครับแล้วก็ตัดสินใจอยู่ด้วยกันเร็วด้วยครับใช่หรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับโอเคนะเดี๋ยวนะครับ2536ลบ2559อายุได้22อยู่นะครับครับเพิ่งเจอไม่ถึงปีเหรอครับคุณพ่อใช่ครับเห็นไหมครับเพราะว่าปีที่แล้วเขาเจอคู่ครับผู้หญิงคนนี้เจอคู่เมื่อปีที่ผ่านมานะครับเจอคู่นะครับเจอคู่นะครับปกติพ่อสุวัฒน์เป็นคนที่ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวหรือว่าชอบสะอาดครับครับเห็นไหมครับนี่คือพรหมชาติของพ่อนะครับปีนี้ดวงเขาขาลงนะครับคุณพ่อหลังจากกรกฎาคมไปดวงเขาขาลงนะครับแต่ดูจากชะตานะครับชาติกำเนิดนะครับคุณพ่อครับชาติกำเนิดเขาตรงกับคุณพ่อเยอะเหมือนกันครับคุณพ่อครอบครัวเขาใครเป็นตำรวจทหารนะครับใครเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคดีความมาบ้างครับคุณพ่อครอบครัวแฟนครับไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเนาะครับโอเคนะครับผู้หญิงคนนี้น่าจะใจนักเลงครับคุณพ่อใช่ครับใช่หรือเปล่าครับใช่ครับนี่แหละครับนี่แหละถึงจะผูกพันกับคุณพ่อด้วยนะครับตรงกันเยอะครับหมอเขาไม่ได้มาอยู่กับผมเลยนะยังไม่มาครับเขากำลังตัดสินใจดีซิชั่นอยู่ครับเขากำลังลังเลอยู่ครับคุณพ่อแล้วจะได้อยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ครับอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่นะครับคุณพ่อโทรอาจารย์ส่วนตัวไหมครับเนาะอาจารย์จะได้เช็ครหัสประชาชนอะไรด้วยนะครับดีไหมครับรหัสประชาชนของแฟนเหรอครับครับของทั้งสองท่านด้วยนะครับทั้งคุณพ่อด้วยเนาะเพราะว่ามันเลขประชาชนมันเป็นความลับนะครับความลับเราจะออกอากาศไม่ได้ครับคุณพ่อเนาะมันเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายด้วยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวคุณพ่อติดต่ออาจารย์มาจากเบอร์โทรขึ้นหน้าจอทีวีนะครับพอใจโอเคครับเบอร์เดิมนี่เปล่าครับ0825492642ครับเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวครับครับขึ้นหน้าจอทีวีเลยครับคุณพ่อครับโอเคนะครับดูที่หน้าจอทีวีนะครับสวัสดีครับโอเคมีเสียงครับมีสายรอครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลุดโอเคสายหลุดนะครับเดี๋ยวโทรมาใหม่นะครับ022568530225654นะครับตอนนี้มีสายรอหลุดไปแล้วคุณอุทุมพรนะครับเกือบที่3กุมภา2523โอเคครับลองดูซิครับตรงกับวันอะไรครับทีมงานครับนะครับ3กุมภา2523นะครับ3กุมภา2523นะครับแป๊บหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวโทรมาใหม่ได้นะครับโทรที่เบอร์02เบอร์ขึ้นหน้าจอนะครับรายการสดนะครับ
022556853นะครับ3กุมภาพันธ์2523ครับคุณอุทุมพรสายหลุดไปโอเคไหมอยู่ไหนเอ่ยโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์ดูให้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวโทรมาใหม่อีกรอบก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์เช็ควันเกิดแป๊บนึง3กุมภาพันธ์23นะครับโอเควันอาทิตย์นะครับโอเควันอาทิตย์เดี๋ยวมีสายสดเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเอารับสายสดแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์เรียนสายกับคุณอะไรอยู่ครับผมสุดารัตน์ค่ะคุณสุดารัตน์สเสือสดุรอเด็กสระอารอเรือไม่กัดตอเต่าดังหนูกระรันหรือเปล่าครับใช่ค่ะโอเคอาจารย์ขออนุญาตลดเสียงทีวีหน่อยได้ไหมครับเสียงมันสะท้อนครับค่ะโอเคครับคุณสุดารัตน์นามสกุลอะไรครับคงสุวรรณค่ะคงสุวรรณโทรมาจากแถวไหนครับรับชมรายการเช็คดวงผ่านจอจากแถวไหนครับบางคอแหลมค่ะบางคอแหลมนะครับเนาะครับโอเคคุณสุดารัตน์คงสุวรรณคอควายงองูสอเสือสรุบอแหวนรอหันนอเนนใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะโอเคครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับคุณสุดารัตน์ครับเกิดวันศุกร์ที่28ค่ะศุกร์ที่28นะครับเดือนอะไรครับเดือนกุมภาค่ะพุทธศักราชครับ2518 18โอเคนะครับตรงกับวันอะไรเอ่ยคุณสุดารัตน์เกิดวันอะไรครับเกิดวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะครับโอเคครับทีมงานถูกต้องไหมครับโอเคถูกต้องนะครับเกิดวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ศักราช2518นะครับปีเถาะครึ่งนึงนะครับเกิดปีขานครึ่งนึงนะครับคุณสุดารัตน์จะถามอะไรอาจารย์ครับเรียนเชิญครับถามเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องโชคลาภค่ะโอเคสุขภาพกับโชคลาภนะครับปีนี้นะครับย้ายที่นอนหน่อยนะครับอยู่ที่ไหนมันจะไม่ค่อยสบายนะครับช่วงนี้นะจะเป็นแบบรำคาญครับคุณสุดารัตน์ครับต้องย้ายที่นะไม่งั้นจะงานไม่ค่อยแฮปปี้นะครับหรือต้องขาดงานบ่อยนะครับหรือไม่งั้นจะสุขภาพไม่ค่อยดีหรือคนใกล้ตัวเราจะไม่สบายนะครับช่วงนี้นะครับมันย้ายไม่ได้ค่ะที่มันจำกัดที่จำกัดต้องเปลี่ยนหมอนใหม่ก็ได้ครับเปลี่ยนผ้าห่มเปลี่ยนผ้าปูได้ครับให้มันดูมันแปลกใหม่ครับคุณสุดารัตน์ครับค่ะได้ค่ะอาจารย์ยินดีด้วยนะครับแม้ป่วยอะไรคุณสุดารัตน์ก็หายครับโอเคไหมนะครับแม้เป็นโรคอะไรก็หายแม้ขอโทษนะครับสมมติว่าเป็นมะเร็งนะครับสมมติว่าไปตรวจพบเนื้องอกมะเร็งก็จะเป็นระยะที่หนึ่งหรือไม่งั้นก็หมอเขารักษาหายหมอเขาจะว่าโชคดีนะคุณหายครับเนี้ยครับยินดีด้วยนะครับดวงคุณสุดารัตน์ดีอย่างหนึ่งก็คืออโรคยาปรมาราภานะครับไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐครับแล้วก็เป็นโรคอะไรก็หายครับยินดีด้วยครับตอนนี้คุณสุดารัตน์เป็นโรคประจำตัวอะไรอยู่ครับนั้นให้มันให้รำคาญครับตอนนี้เป็นภูมิแพ้ค่ะรำคาญครับอาจารย์ถึงบอกแล้วคันน่ะใช่หรือเปล่าครับค่ะเห็นไหมครับเป็นอะไรก็หายอยู่นะครับจำอาจารย์ไว้นะแต่คนหายแล้วครับมันไม่หายมันไม่หายแต่วันก็มันไม่ทำให้เราต้องเสียชีวิตต้องให้เราต้องเป็นอะไรมากมายครับที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับโอเคไหมค่ะครับโอเคนะ2518ลบ2559นะครับตอนนี้คุณสุดารัตน์อายุ41ปีพอดีนะครับปีนี้เดินต้องเดินทางเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครับสุขภาพไม่ดีขาลงนะครับมันลงตั้งแต่ปีที่แล้วเหมือนกันแล้วครับคุณสุดารัตน์ครับค่ะครับช่วงนี้คุณสุดารัตน์นะครับเกิดวันที่28 1 8เป็น10นะครับ1 0ก็เป็น1ด้วยอย่าลืมนะครับลองไปขอโชคนะครับเปิดโชคนะครับเปิดพลังฟ้าดินที่อาจารย์ได้นำไปช่วงแรกของรายการเมื่อกี้ติดตามชมรับฟังไหมครับรับชมไหมครับฟังอยู่ค่ะฟังอยู่นะครับลองไปทำดูนะครับคุณสุดารัตน์อยู่จังหวัดอะไรครับแต่ไม่เข้าใจตรงที่ว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนี่ใช่ตรงสนามหลวงปะคะใช่แล้วครับผมใช่แล้วครับเพราะฉันเกิดกรุงเทพอะค่ะใช่แล้วครับใช่แล้วครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองครับถูกต้องแล้วครับครับแล้วตรงธรณีนี่ในบ้านเหรอคะธรณีคือดินครับธรณีคือดินครับจุดที่ดินเราหรือเจ้าที่บ้านเราครับหากเราอยู่คอนโดก็จุดที่ศาลพระภูมินะครับศาลพระพรหมหรือศาลที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราอาศัยอยู่ครับไหว้ที่ศาลพระภูมิใช่เราไม่มีอะไรเลยก็จุดที่ไหนครับจุดที่ดินครับจุดที่ดินครับโอเคไหมค่ะธรณีจะได้เปิดโชค16ชั้นฟ้า18ชั้นดินโอเคไหมครับอาจารย์คะครับผม
ขาถามเรื่องนึงอยากมีแฟนแล้วว่าอยากมีแฟนแฟนเป็นผู้หญิงครับแต่จะมีอ่ะแฟนเป็นผู้หญิงครับเคยอยู่กับผู้หญิงมาเหรอครับหรืออยู่กับทอมมาครับหรือทอมมาชอบครับเคยค่ะอะไรนะครับไม่เคยไม่เคยนะครับไม่งั้นแฟนจะต้องนะครับแฟนจะต้องนิสัยเหมือนผู้หญิงครับคุณสุดารัตน์ครับงั้นก็ไม่เอาอะค่ะนิสัยผู้หญิงมันจะเจ้าระเบียบครับ จะเจ้าระเบียบคนก่อนก็เจ้าระเบียบหรือว่าไม่เป็นผู้นำครับใช่คนก่อนก็เป็นคนเจ้าระเบียบเห็นไหมครับแฟนคุณละเอียดแฟนคุณสุดารัตน์ต้องเป็นอย่างนี้ครับคนหนูไม่ได้ค่ะใช่ถูกต้องแฟนตายก่อนใช่แฟนคุณสุดารัตน์ต้องเป็นอย่างนี้ไม่เจ้าระเบียบก็เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้หญิงก็นะครับมันจะนะครับนิสัยเหมือนผู้หญิงคิดเหมือนผู้หญิงครับผู้ชายคนนั้นต้องคิดเหมือนผู้หญิงครับโอ้ยโอเคไหมครับถูกที่วันมาถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับคู่อย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะโอเคนะครับเนาะปีนี้ขาลงนะครับขาลงนะคุณสุดารัตน์ครับนะครับขาลงนะควรจะแก้แล้วเมื่อไหร่ขามันจะขึ้นสักทีนะคะขึ้นเดือนมีนาหน้าครับมีนาหน้าช่วงนี้ต้องระวังนะครับจังหวะมันไม่ให้ครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ลองบันทึกเบอร์อาจารย์ไปนะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้ไม่เข้าใจอะไรนะครับแนะนำให้ทางไลน์นะครับบันทึกเบอร์อาจารย์0825492642นะครับโอเคนะครับถ้าอยากจะมาพบอาจารย์เป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับนะอาจารย์อยู่กรุงเทพทุกวันจันทร์นะครับตอนบ่ายนะครับอาจารย์รับแขกถึงตอนเย็นนะครับโอเคครับสวัสดีครับโอเคมีสายสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับสายหลุดหรือเปล่าครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับโอเคยังไม่มานะครับไม่มาอาจารย์ขอดูให้คุณอุทุมพรก่อนนะครับที่ฝากไว้นะครับคุณอุทุมพรเกิดวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์ศักราช2523นะครับโอเคครับนะครับ2,000ดูให้โดยรวมนะครับ2523นะครับลบ2559ตอนนี้คุณอุทุมพรอายุได้36ปีเหมือนกันเลยนะครับอาจารย์ดู 3-4 ท่านมาขาลงหมดเลยวันนี้ยังไม่มีใครมีโชคครับเนาะนะครับขาลงนะครับก็ต้องระวังนะครับทำอะไรก็ต้องดูดีๆนะครับคุณอุทุมพรมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงการงานมาไม่งั้นอยากจะเปลี่ยนงานนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะนะครับสุขภาพไม่ดีด้วยนะครับต้องระวังด้วยนะ2ปีนะครับคุณอุทุมพรครับเนาะนะครับเดี๋ยวถ้าอยากจะนะครับสอบถามรายละเอียดอาจารย์ก็โทรมาได้ที่เบอร์0825492642ได้นะครับหรือโทรมาในรายการสดได้นะครับโอเคครับมีสายรอครับสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสงสัยไม่ได้ยินอาจารย์หรือเปล่าครับได้ยินไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคมาแล้วครับผมครับอาจารย์ชอบสดๆครับสดแล้วมันสะใจครับผมครับมันสะใจดีสวัสดีครับคุณอมรรัตน์นะครับโทรมาจากแถวไหนครับสวัสดีค่ะโทรมาจากแถวไหนครับจากบางนาค่ะบางนาโอเคบางนาเนาะบางนาช่วงนี้อากาศดีไหมครับบางนาครับอากาศดีค่ะติดตามอาจารย์ประจำไหมหรือว่าเพิ่งมาเปิดวันนี้ครับเพิ่งเจอวันนี้ค่ะเจอวันนี้นะครับปกติวันนี้ค่ะรับชมรายการเช็คดวงผ่านจอไหมครับทุกทีครับค่ะโอเคครับรับชมคุณอมรรัตน์นะครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ18เมษายน2519ค่ะ2519นะครับผมครับ18เมษายน2519คุณอมรรัตน์นะครับนามสกุลอะไรครับผมปฐุมสุดค่ะมีตัวอะไรบ้างครับปฐุมสุดปะปอปาปอรอปะค่ะปอปารอเรือสระอะทอทหารสรุปมาแม้ใช่ไหมครับประทุมใช่ไหมครับค่ะสอประทุมสูตรสออูตอรอสูตรค่ะสออูนะครับแล้วก็ตอเต่ารอเรือหรือเปล่าครับตอรอตอเต่ารอเรือโอเคประทุมสูตรเนาะตระกูลประทุมสูตรตระกูลบ้านแตกสลายขาดครับขอโทษนะครับคุณพ่อแม่เลิกกันหรือว่าคุณสุดารัตน์ไม่มีคู่คุณอมรรัตน์ไม่มีคู่ครับพ่อแม่เลิกกันตั้งแต่นานแล้วค่ะเห็นไหมครับตระกูลประทุมสูตรเป็นตระกูลFamily Broken ครับบ้านแตกสลายขาดโอเคไหมครับฉะนั้นคุณอมรรัตน์มีแฟนอย่าใช้นามสกุลของแฟนเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเลิกกันครับ
ไม่งั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกกันอยู่ครับนามสกุลของพ่อค่ะของพ่อนั่นแหละครับอย่าใช้นามสกุลของแฟนเด็ดขาดนะครับนะจดทะเบียนสมรสได้แต่อย่าใช้นามสกุลของแฟนนะครับคุณอมรรัตน์เกิดวันอะไรครับ18เมษายน2519วันอะไรเอ่ยเกิดวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ทีมงานเช็คนะครับถูกต้องไหมโอเคถูกต้องครับอมรรัตน์อ่างมาม่ารอเรือรอเรือไม่ให้อากาศต่อเต่านอหนูกรันใช่หรือเปล่าครับอมรรัตน์ครับใช่ค่ะชื่อนี้ควรจะปรับนะครับคุณอมรรัตน์ครับชื่อก็เป็นเรื่องของบ้านแตกเหมือนกันนะครับควรจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับอันนี้ชื่อตั้งแต่เกิดมานะครับใช่หรือเปล่าครับชื่อเป็นตั้งแต่เกิดจะเป็นอีกชื่อนึงค่ะชื่ออะไรครับตั้งแต่เกิดชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อแรกชื่อสายตายายตั้งให้สายสอเสือยอยักษ์นะครับแล้วอมรรัตน์ได้ใช้นานที่สุดนะครับใช่อันนี้ใช้มาประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะ 4-5 ปีสายคุณสายปวดกระดูกปวดข้อปวดฟันปวดหัวครับปวดที่ไหนครับปวดไม่แน่ใจปวดที่ไหนบ้างทุกวันนี้ปวดที่ไหนบ้างครับปวดมากจะปวดหัวแต่ไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยนะครับต้องรักษาสุขภาพเรื่องของการปวดนะครับหรือปวดศีรษะนะครับระวังเส้นเลือดด้วยนะครับนะอาจารย์เป็นห่วงนะอมรรัตน์ก็ยังไม่ดีนะครับพลังของอมรรัตน์ก็ยังไม่ดีนะครับควรจะปรับเปลี่ยนนะครับนะครับถ้าอยากจะไม่ดีใช่มั้ยคะยังไม่ดีครับหากอยากจะปรับจะเปลี่ยนก็มาเจออาจารย์ได้หรือโทรปรึกษาอาจารย์ได้นะครับที่เบอร์0825492642นะครับที่เบอร์โทรขึ้นหน้าจอทีวีนะครับคุณอมรรัตน์เกิดวันอะไรนะเมื่อกี้วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์นะครับโอเคนะครับวันอาทิตย์เดือนเมษาพุทธศักราช2519ปีมะโรงเป็นคนคิดมากครับคุณอมรรัตน์ครับผมชอบคิดมากคิดนู่นคิดนี่คิดไปจีปาถะครับคิดเกินเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเกินความเป็นจริงนะครับใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่มากใช่น้อยครับใช่มากเลยค่ะเห็นไหมครับอย่าคิดมากเป็นคนคิดมากเดี๋ยวอาจารย์คุยไปแล้วอย่าไปคิดมากนะมันมีวิธีแก้ไขเนาะกุญแจเรากับเปิดไม่ได้ทุกอย่างทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกปัญหามีการนะครับแก้ไขได้นะครับมันจะแก้ไขเร็วแก้ไขช้าหรือว่าจะแก้ไขด้วยกระบวนการไหนนะครับโปรเซสไหนเท่านั้นเองนะครับอย่าคิดมากนะครับคนดวงนี้ต้องค้าขายฉะนั้นต้องค้าขายตอนนี้ทำงานโรงงานอยู่หรือเปล่าครับหรือทำงานบริษัทครับทำงานบริษัทเกี่ยวกับค้าขายเฟอร์นิเจอร์ค่ะโอเคครับคุณอมรรัตน์เป็นคนเฮงครับถ้านะครับส่วนใหญ่จะขายดีกว่าคนอื่นครับเป็นพนักงานขายครับถ้าจะเป็นพนักงานขายจะขายดีคนอื่นนะใช่หรือเปล่าครับค่ะใช่ค่ะใช่กับใครได้คุณอมรรัตน์แต่ว่าเพื่อนจะอิจฉาถ้าขายดีเขาก็อิจฉามันเป็นอย่างเงี้ยเพราะคุณอมรรัตน์เป็นคนที่ดวงเฮงกับการค้าขายมีโอกาสอย่าลืมนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าเองนะครับเป็นเจ้าของกิจการเองจะรวยครับกับอาชีพค้าขายนะครับนะ2,500นะครับ2518นะครับใช่ไหมครับ119ค่ะ2519ครับเป็นคนอีสานบอกครับค่ะคนชัยภูมิชัยภูมินะครับอำเภออีหยังครับชัยภูมิค่ะอำเภออีหยังครับอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองนะครับนอเนี่ยคนอีสาน2515แล้ว2519นะครับนอลบ2559นอนะครับเกิดเมษายนนอค่ะอายุ40พอดีนะครับ35 36 37 38 39 40ยังไม่มีดวงเท่าไหร่ช่วงนี้ยัง 4-5 สาย6สายยังดวงขาลงอยู่ช่วงนี้ขาลงอยู่นะครับคุณอมรรัตน์นะครับขาลงอยู่นะแต่ค้าขายให้คนอื่นค้าขายดีค้าขายให้เจ้านายให้บริษัทดีมากขายดีครับนะครับแต่ว่าช่วงนี้ขาลงอยู่จะมีเกณฑ์เสียทรัพย์เสียเงินนะครับหรือไม่งั้นจะมีเกณฑ์ต้องซื้อทรัพย์สมบัติซื้อสิ่งของอะไรเข้าบ้านครับตั้งใจจะซื้ออะไรครับตอนนี้ซื้อบ้านเห็นมั้ยครับลังเลอยู่หรือเปล่าครับจะซื้อดีไม่เอาดีเอาหลังไหนดีครับมี2หลังให้เลือกไปจองไว้แล้วค่ะจองแล้วโอเคครับแต่ว่าตัดสินใจแล้วตอนแรกมี2หลังให้เลือกหรือว่าอาจารย์อะไรนะครับคือจองผ่อนดาวอยู่แต่ว่ากลัวจะไม่รอดคือจะจ่ายได้ไหมอะไรรอดล้านเปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์ยินดีด้วยนะครับรอดล้านเปอร์เซ็นต์ขอบคุณมากค่ะครับปรับชื่อใหม่อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวปรึกษาอาจารย์นะครับได้นะครับมาพบอาจารย์ได้นะครับอาจารย์อยู่กับนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางกรุงเทพและปริมณฑลนะครับทุกวันจันทร์เท่านั้นเองนะครับตอนบ่ายนะครับแล้วก็วันอังคารภาคเช้านะครับถามอาจารย์อีกเรื่องนึงได้มั้ยคะได้ครับยินดีครับจะเจอเนื้อคู่มั้ยเนื้อคู่นะครับเนื้อคู่ต้องรุ่นแก่ครับรุ่นคุณพ่อครับถ้าเจอคุณพ่อ เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับปรับที่นามสกุลนะครับจะเจอคู่เพราะว่าชาติกำเนิดของประทุมสูตรแล้วก็อมรรัตน์แฟมิลี่โบเกนบ้านแตกสลายขาดครับขอบคุณมากแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวติดต่ออาจารย์มานะสวัสดีครับสวัสด
โอเคมาอีกสายหนึ่งก็แล้วกันครับรออยู่เนาะวันนี้สนุกมากนะครับคุณวัฒนาสวัสดีครับอ้าวสายหลุดไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวอาจารย์ดูโอเคนะครับสายหลุดนะครับเดี๋ยวโทรมาใหม่แล้วกันนะครับอาจารย์ดูคุณวัฒนาเกิดที่31มกราคม2519ดูโชคดูครอบครัวเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับคุณวัฒนา31มกราคม2519ทีมงานดูให้หน่อยครับตรงกับวันอะไรครับนะครับทีมงานนะครับเดี๋ยวอาจารย์เช็คอีกรอบนึงนะครับวันที่นะครับวันที่31มกราคม2519 31มกราคม2519สายมาแล้วนะครับวันอะไรเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงวันเสาร์ถูกต้องไหมทีมงานว่าวันเสาร์อาจารย์เป็นคนเชื่อยากต้องเห็นกับตาถึงจะเชื่อนะครับวันเสาร์จริงๆครับโอเคครับวันเสาร์คุณวัฒนาครับครับฉะนั้นนะครับคุณวัฒนาครับคุณวัฒนาตามดวงนะครับครอบครัวอย่าให้แฟนชั้นคุณเรานะอย่าให้แฟนชั้นคุณเรานะครับถ้าใช้โอกาสแยกกันอยู่เลิกกันอยู่กันไม่นานหรือเรื่องของสุขภาพต้องทำให้พลาดจากกันไปนะครับนะครับเกิดเดือนมกราคมนะครับ2519นะครับ19แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งดูเรื่องโชคลาภมีไหมนะครับนะครับครับโชคลาภมีหรือเปล่าครับ2519ลบ2550เกิดเดือนมกราคมนะครับ40บริบูรณ์นะครับโอเคครับมีโชคครับเพิ่งเจอคนมีโชคครับตั้งแต่จากรายการวันนี้นะครับคุณวัฒนามีโชคครับมีโชคล้านเปอร์เซ็นต์นะครับคนมีโชคทำอะไรก็สำเร็จนะครับที่ผ่านมามีโชคนะครับได้รับมีโชคถูกหวยบ้างไหมครับไม่งั้นก็ลองเสี่ยงโชคดูนะครับนะครับคุณวัฒนามีโชคใหญ่นะครับทำไงบ้างเดี๋ยวโทรติดต่ออาจารย์มาอีกรอบหนึ่งทางนะครับทางรายการสายสดก็ได้นะครับคุณวัฒนาครับสวัสดีครับโอเคนะเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวพบกันช่วงสุดท้ายของรายการช่วงที่3พักชมสิ่งน่าสนใจของทางรายการก่อนนะครับสวัสดีครับจะไปดูบอลเชียร์ทีมตัวเต็งหรอแง่สิเฮ้ยอย่ากระพริบไฟสิพี่ต่อให้สองลูกครึ่งแทนไหมหรือว่าพี่คือพี่พนันหนีให้ไกลถ้าใครชวนพนันคนไทยส่วนใหญ่เสี่ยงต่อสารพัดโรคเนื่องจากการกินเค็มหวานปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการปรุงรสแต่ถ้าเราลดการปรุงลงครึ่งหนึ่งและกินติดต่อกัน3สัปดาห์ขึ้นไปสมองของเราจะเรียนรู้ว่านี่คือความอร่อยใหม่ลดปรุงลดพุงลดโรค กันเถอะคนไทยส่วนใหญ่ต้องปรุงรสจัดถึงรู้สึกว่าอร่อยโดยไม่รู้ตัวว่าเสี่ยงต่อสารพัดโรคซึ่งถ้าเราลดการกินเค็มหวานลงก็คงทำให้รู้สึกแบบเนี้ยแต่หากลองทำติดต่อกัน3สัปดาห์ขึ้นไปดูสิคุณจะค่อยๆรู้สึกว่าและทีเนี้ยลองกลับมาปรุงรสจัดเหมือนเดิมลดลงลดพุงลดโรคค่ะงดเหล้าเข้าพรรษามา1เดือนกำลังใจคนงดเหล้าก็เริ่มถดถอยน้ำมะนาวชื่นใจไม่ทำไปให้หวังสุดยอดเลยงดเหล้าได้เป็นเดือนหวังตั้งแต่งดเหล้าเนี่ยงานดีขึ้นเยอะเลยนะหวังกินเหล้าเดี๋ยวพี่หวังกลับบ้านกันตัวใครเนี่ยทั้งเก่งทั้งหล่อเข้าพรรษานี้มาสามัคคีกันไหนขอดมปากหน่อยสิเหม็นกินเหล้าไหมช่วยชมให้กำลังใจให้เขางดเหล้าครบพรรษาไอ้เปี๊ยกมันติดตังโต๊ะเราอยู่20,000ครับเนี่ยมุกเปี๊ยกแม่เปี๊ยกชื่อปลาไอ้มากินไข่เต่าแฟนเปี๊ยกชื่อปอออกทางนี้ทุกวันทวงแบบสุภาพนะอย่าใช้วุฒิรุนแรง
สมัยเนี้ยพี่โต้บอลเขารู้จักเราดีนะพนันบอลน่ะเลิกเถอะชีวิตปลอดภัยไม่พนันบอลครับมาพบกับอาจารย์สองช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเช็คดวงผ่านจอนะครับอาทิตย์จันนี้นะครับท่านมาพบกับอาจารย์นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับท่านที่อยากจะตรวจดวงเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์นะครับก็มาพบอาจารย์ได้นะครับอาจารย์มารับใช้นะครับท่านนะครับที่กรุงเทพนะครับการเดินทางมาสุดแสนจะลำบากนะครับเผื่อที่จะมาถึงที่นี่ได้นะครับแล้วก็อาจารย์อยู่ที่นี่นะครับรับแขกวันจันทร์บ่ายนะครับจันทร์บ่ายถึงตอนเย็นถึงตอน6โมงนะครับแล้วก็6โมงทุ่มนะครับตั้งแต่บ่ายโมงไปต้นไปนะครับจัดรายการเสร็จนะครับแล้วก็บางจันทร์ก็มีฮวงจุ้ยนะครับมีไปปรับฮวงจุ้ยนะครับบริษัทห้างร้านบ้างนะครับแล้วก็วันอังคารก็อยู่แต่ภาคเช้านะครับถึงเที่ยงก็เดินทางขึ้นเครื่องกลับเชียงใหม่นะครับกลับเชียงใหม่นะครับจากอาจารย์เดินทางมานะครับเดินทางมาพบท่านนะครับจากตำหนักอาจารย์ที่ลำพูนนะครับก็ติดลำปางนะครับเดินทางมาใช้เวลาครับเป็นชั่วโมงกว่านะครับเพื่อที่จะมานอนรอขึ้นเครื่องนะครับตอนเช้าเพื่อจะเดินทางมาหาท่านนะครับก็มาหาท่านแล้วนะครับอยู่ที่ลำพูนก็นะครับอยู่ที่ลำพูนอยู่ที่เชียงใหม่ครับก็สิทธิ์แขกอาจารย์ก็เยอะนะครับวันหนึ่งต้องรับแขกนะครับประมาณไม่ต่ำกว่า50คนนะครับ50ท่านนะครับ50ท่านนะครับก็ท่านที่บางท่านก็งงสงสัยนะครับว่าอาจารย์นะครับคิดค่าครูแพงไหมนะครับก็วันนี้มาเฉลยให้นะครับก็ดวงละไม่แพงครับสำหรับอาจารย์ชัดเจนชัดจริงครับกับอาจารย์สองพิชิตนะครับดวงละ499บาทหากท่านไม่สะดวกที่จะมาพบในการส่วนตัวนะครับก็โทรมาได้นะครับโทรมาเบอร์นัดแนะกับนะครับนัดหมายได้นะครับนัดหมายได้ว่าท่านอยากจะมาพบนะครับเพราะว่านะครับอาจารย์ดูให้นะครับชัดเจนนะครับชัดจริงแล้วก็เจาะประเด็นด้วยนะครับเอาท่านสามารถที่จะโทรดูดวงทางโทรศัพท์ได้นะครับโทรศัพท์ได้นะครับก็โทรมาเบอร์ส่วนตัวหรือติดต่ออาจารย์มานัดเวลาอาจารย์ได้นะครับเพราะว่าคิวอาจารย์เยอะนะครับ0825492642ดวงละ499บาทมาพบก็499บาทต่อดวงครับถูกมากคุ้มมากคุ้มค่านะครับพิสูจน์ดูนะครับว่าอาจารย์สองพลิกชีวิตจะแม่นแค่ไหนนะครับไม่มีใครจะบอกได้นอกจากตัวของท่านเองนะครับโอเคมีสายสดครับสวัสดีครับอาจารย์เรียนสายคุณอะไรอยู่ครับอาจารย์ดูวัฒนาค่ะคุณวัฒนาคุณวัฒนาเป็นชื่อผู้หญิงเหรอครับค่ะโอเคครับคุณวัฒนาโทรจากแถวไหนครับบางกอกน้อยค่ะบางกอกน้อยนะครับผมครับบางกอกน้อยคุณวัฒนาเมื่อกี้อาจารย์ดูให้แล้วได้ยินอาจารย์นะครับพูดทางรับชมทางหน้าจอไหมครับเมื่อกี้ได้ยินค่ะแต่ว่าอาจารย์ดูเป็นผู้ชายเอาเด็กเป็นผู้ชายนะครับโอเคครับคุณพัฒนานะครับนะครับคุณพัฒนาไม่มีคู่เหรอครับเคยมีค่ะเคยมีแต่ตอนนี้เลิกแล้วนะครับแฟนเคยมีแต่ตอนนี้หนูเลิกไปแล้วครับเพราะว่าดวงพัฒนาจะ7เดือนนะคะเห็นไหมครับพระอาจารย์บอกแล้วว่าดวงนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็อย่าให้แฟนนะครับใช้นามสกุลของเราเพราะว่าชื่อวัฒนามันชื่อวัฒนาไม่เหมาะกับผู้หญิงครับไม่เหมาะผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายก็อย่าให้แฟนใช้นามสกุลของเรานะครับชื่อวัฒนาไม่เหมาะกับผู้หญิงครับจะทำให้เกิดความเป็นไม่ยาร้างโสดครับเนาะชื่อมันเหมือนผู้ชายด้วยเนาะหนูกลับไปหนูจดทะเบียนจดทะเบียนก็ทำให้เราคุณแฟนจดทะเบียนก็ทำให้เราต้องไม่ยาร้างโสดมากยิ่งขึ้นครับนะครับไม่ยาร้างโสดมากยิ่งขึ้นนะนะครับคุณวัฒนานะอ๋อคือเรายังไม่ได้หย่ากันนะคะแต่เขาไปมีคนใหม่อะไรนะครับเรายังไม่ได้หย่ากันนะคะแต่เขาไปติดผู้หญิงใหม่นะคะก็อาจารย์บอกเลยไงว่าชะตาคุณวัฒนาชะตาพับคู่ครับเมื่อกี้นะครับหากเป็นผู้ชายนะหากคุณวัฒนาเป็นผู้ชายเนี่ยก็อย่าใช้นามสกุลเดียวกันไงครับเพราะว่าเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันก็อย่าใช้นามสกุลของแฟนครับผมครับโอเคไหมเพราะว่าถ้าใช้นามสกุลเดียวกันมีโอกาสถ้าไม่เลิกกันทิ้งกันแยกกันได้ครับแล้วก็ชื่อวัฒนาควรจะเปลี่ยนด้วยนะครับคุณวัฒนานะครับ
ค่ะค่ะควรจะเปลี่ยนด้วยนะเดี๋ยวไงติดต่ออาจารย์มานะนะครับ0825492642นะครับค่ะค่ะครับเนาะครับแต่ปีนี้คุณวัฒนามีโชคนะครับอาจารย์ว่านะครับถ้าคุณวัฒนานะครับอยากที่จะให้แฟนกลับมามีโอกาสกลับมาเยอะครับเพราะคุณวัฒนามีโชคครับจังหวะของชีวิตดีอยู่นะครับจะกลับมาใช่มั้ยคะจะกลับมาครับจะกลับมาอยู่ครับมีโอกาสกลับมาเยอะอาจารย์ให้ 80% นะครับโอกาส 80% ครับที่จะกลับมาครับอ๋อค่ะครับโอกาสกลับมา 80% ปีนี้ต่อคะปีนี้แหละครับถ้าจะกลับมาครับปีนี้แหละครับแต่เราต้องตรวจดวงก่อนครับของใครครับของแฟนวันเดือนปีเกิดชื่อสกุลนะครับคุณวัฒนาชื่อสกุลอะไรเลขประชาชนมันตรงกันไหมล็อกแอนด์คีย์โมเดลมันตรงกันไหมครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยเป็นยังไงบ้างเลขที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เบอร์มือถือใช้เบอร์อะไรนะครับมันผูกพันกันหมดครับอ๋อค่ะเนาะครับถ้าอยากจะนะครับละเอียดนะครับก็ติดต่ออาจารย์มาพบอาจารย์การส่วนตัวได้นะครับเนาะวันนี้อาจารย์ยังอยู่นะครับเนาะก็โทรมานัดแนะได้นะครับค่ะค่ะโอเคนะครับเนาะคุณพัฒนามีโชคนะครับปีนี้นะมีโชคนะครับโอกาสแฟนที่จะกลับมามีเยอะมากนะครับโชคใหญ่ไหมคะโชคใหญ่ครับถ้าซื้อลอตเตอรี่ก็จะเฉียดไปเฉียดมาแต้มเดียวอ่ะมันใกล้แล้วอ่ะนะครับงวดแล้วซื้อไหมครับงวดที่แล้วไม่ได้ซื้อค่ะงวดก่อนซื้อไหมครับซื้อค่ะถูกหรือว่าเฉียดไปแต้มเดียวครับอ๋องวดที่แล้วนี่เฉียดเห็นไหมครับเฉียดเห็นไหมครับเพราะว่าโชคแต่งวดโชคมาครับงวดที่แล้วงวดก่อนนะคะถูกเห็นไหมครับเพราะคุณวัฒนามีโชคใหญ่ครับมีโชคใหญ่นะมีการติดต่ออาจารย์มานะเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำให้เรื่องของการเปิดโชคนะครับโอเคนะเบอร์โทรขึ้นหน้าจอนะครับค่ะค่ะครับหรือบันทึกเบอร์อาจารย์ไว้แล้วก็ถามทางไลน์ได้นะครับโอเคนะค่ะครับสวัสดีครับโอเคครับมีสายฝากนะครับคุณบุญทนนะครับเมื่อกี้สายหลุดไปนะครับคุณบุญทนเกิดวันที่18มกราคม2507ถามเรื่องงานนะครับ18มกราคม2507วันอะไรเอ่ยครับวันเสาร์นะครับทีมงานครับวันเสาร์นะครับนะครับวันที่18เดือนมกราคมนะครับพุทธศักราช2507นะครับเกิดปีเถาะครึ่งนึงนะครับเกิดปีมะโรงครึ่งนึงนะครับระวังการคุณบุญโทนนะครับระวังเจ็บแขนเจ็บบ่านะครับเจ็บไหล่นะครับเจ็บโรคช่วงทรวงอกนะครับต้องระวังด้วยนะครับโอเคถามเรื่องงานนะครับ2507นะครับลบ2559อายุได้52บริบูรณ์ช่วงนี้เรื่องงานอาจจะเครียดงานนะครับหากทำงานบริษัทหากทำงานนะครับกับคนอื่นอยู่นะครับอาจจะเครียดงานนะครับไม่ค่อยแฮปปี้กับงานนะช่วงนี้นะเรื่องการงานนะครับนะครับวิธีแก้ไขนะครับไปจัดที่นอนใหม่จัดโต๊ะทำงานใหม่นะครับแล้วก็เวลาจอดรถหรือเวลาเข้าที่ทำงานก็จอดสลับที่ตำแหน่งเรานะครับอย่าจอดที่เดิมนะครับแล้วก็เวลาออกนะครับเวลาเราออกขับรถออกไปก็สลับตำแหน่งการออกเคยออกทางซ้ายก็ออกซ้ายขวาออกซ้ายขวาออกซ้ายซ้ายบ้างนะครับสลับก็เปลี่ยนนะครับให้มันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับการงานจะได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้นะครับคุณบุญโทนเกิด2507ลบ2559อายุ52นะครับ52นะครับยังมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์อยู่ครับหรือยังมีอะไรตัวช่วยอยู่นะครับยังมีตัวช่วยอยู่นะครับอย่าลืมไปย้ายที่ที่อาจารย์แนะนำนะครับแล้วการงานจะดีขึ้นนะครับถือว่ามีโชคอยู่นะครับถือว่ามีโชคอยู่แต่ระวังการคอนฟลิกต์กันเรื่องของคำพูดนะครับคอนฟลิกต์คำพูดนะครับการขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดแนวคิดทัศนคติ attitude นะครับแล้วก็คำพูดนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้นะนะครับคุณบุญโหนนะครับช่วงนี้นะครับก็ระวังการพูดระวังการต่อล้อต่อเถียงกันนะครับมันจะเกิดเรื่องของปัญหาเรื่องของขัดแย้งกันทำให้ไม่พอใจซึ่งกันและกันได้นะครับเรื่องของสุดท้ายอาจจะเรื่องของการปักเสียงคดีความได้นะครับก็ให้นะครับดื่มน้ำเย็นมากๆนะครับเพื่อที่จะนะครับอารมณ์เย็นขึ้นนะครับเนาะครับอะไรที่ควรพูดก็พูดอะไรที่มันพูดแล้วมันเป็นผลลบกับเราผลเสียกับเราก็นะครับต้องมีสติระวังคำพูดด้วยนะครับเนาะแต่ถือว่าดวงการเสี่ยงโชคก็ถือว่ามีโชคอยู่นะครับหากจะเสี่ยงโชคก็มีโชคอยู่นะครับหากเรื่องของงานก็ได้เหมือนอาจารย์แนะนำให้โอเคนะครับคุณบุญทนครับเนาะโอเคครับ
ครับผมครับทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมครับมันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่โอกาสด้วยนะครับบุญจังหวะโอกาสนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคนเรามาเจอกันได้เพราะบุญเพราะกรรมร่วมกันมานะครับคนเรานะครับคนเรามาพบกันได้เพราะบุญเพราะกรรมนะครับเพราะนะครับวาสนาซึ่งกันและกันนะครับคนเรามาเจอกันได้คนเรามาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันได้นะครับมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่ฉันช่วยเธอเธอช่วยฉันนะครับแม่ช่วยลูกลูกช่วยแม่แม้ไม่เป็นสายเลือดเดียวกันนะครับเป็นคนอื่นคนไกลกันนะครับเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะครับถือว่าเรามีบุญดีร่วมกันมีกรรมดีที่เรามาช่วยเหลือกันนะครับก็ทำความดีไว้นะครับทำสิ่งที่ดีนะครับอย่างน้อยเราก็มีความสุขตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนสังคมก็ไม่เดือดร้อนนะครับคิดดีไว้นะครับเราก็จะมีนะครับทัศนคติที่ดีมีจิตใจที่ดีงามนะครับเราก็จะได้มีนะครับพลังในการดำเนินชีวิตต่อสู้ชีวิตต่อไปนะครับครับตามทฤษฎีฮดวิทโหราของอาจารย์สองนะครับก็อยู่ที่ชีวิตของเราจะเป็นงั้นอยู่ที่วิทยาศาสตร์ 50% อยู่ที่โหราศาสตร์ 50% โหราศาสตร์นั้นเจาะลึกนะครับไปเรื่องของวันเดือนปีเกิดเลขที่ประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างเลขที่บ้านห่วงจุ้ยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็มีผลกับเรานะครับแล้วทุกสิ่งชื่อสกุลโดยเฉพาะชื่อสกุลนะครับมีผลกับเราแค่ไหนมากแค่ไหนนั้นนะครับเป็นลีดเดอร์ชิพนะครับช่วยนำช่วยนะครับชื่อสกุลนะครับช่วยค้ำจูนนะครับดึงเรานะครับเป็นหัวหน้าองค์กรของเราที่จะดึงเราไปในทางทิศทางไหนนะครับท่านอยากจะมาพบอาจารย์สองอาจารย์สองมารับใช้ท่านอยู่แล้วทุกวันจันทร์นะครับก็ท่านติดตามชมรายการอยากจะโทรสายสดเข้ามาปรึกษานะครับก็โทรมาได้ที่รายการสดของเรานะครับทุกวันเวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับในรายการเช็คดวงพันจอนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับจันทร์หน้าอาจารย์ลานะครับพบกันใหม่นะครับต้นเดือนนะครับต้นเดือนนะครับต้นเดือนกรกฎาคมนะครับวันจันทร์ต้นเดือนนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วขอความเป็นสวัสดีขอความเป็นสิริมงคลนะครับขอความอยู่เย็นเป็นสุขขอความเป็นมงคลทั้งหลายทั้งปวงจงเกิดกับท่านผู้ชมนะครับแฟนรายการเช็คดวงผ่านจอทุกท่านนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ